โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ผมได้ลงคลิปผมโดนบิ๊กลุมไปใช่ไหมแคนของบิ๊กนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นแค่การแสดงของผมนะครับถามว่าลุมก็ลุมจริงนะครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่าแคนนะครับมันก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันล่าค่าหัวนะครับแต่ว่าสไตล์ของพี่จะเล่นหาคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลิกไปติดไลค์ช่องบิ๊กได้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจอารมณ์ผมนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเป็นเล่นโงโคอีกแล้วมันชื่ออะไรวะเล่นโงโคใช่แล้วนะครับก็คือแบบโคตรสะใจเลยนะครับคือตอนที่ผมทำดาบเล่นโงโค EP แรกนะครับผมโดนด่าเยอะมากนะครับว่าจะเป็นโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างนะครับเออหรือบ้างโง่บ้างควายบ้างแหละเด็กน้อยบ้างแหละโอ้โหคือกูไปขี้ใส่หม้อข้าวบ้านมึงเหรอครับพูดกับโอ้โหด่าผมแบบโคตรเยอะครับแล้ววันนี้ดาบมันเอาเข้ามาในเกมพวกมึงหมดคำพูดละสิไอ้พวกที่ด่ากูอือใช่หรือเปล่าครับทุกคนผมพูดถูกไหมครับไอ้คนที่ด่าเคยด่าผมว่าแบบปัญญาอ่อนนะครับที่ทำดาบเล่นโงคุครับแต่มันเอาเข้ามาแล้วมึงแหกตาดูไซพวกที่เคยด่ากูเออผมก็ไม่ได้ด่าคนที่ผมไม่ได้ด่าคนที่เข้าใจผมนะครับแต่ผมด่าไอ้พวกที่แบบด่าผมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเราจะ 30,000 แล้วนะครับอีก 3,000 ซับสไครต์โคตรเยอะเลยมั้ยโอเคก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอสัก700ไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็700ไลค์นะครับคลิปหน้าเราจะมาทำผลมังกร VS ผลมังกรกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเออโคตรทุกคนอยากดูแน่นอนเลยใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้สัก700ไลค์นะครับมาเริ่มเดี๋ยวดูก่อนดาบเล่นโงโคนะครับทุกคนสกิลมันจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดูฟึบอย่างนี้นะครับฟึบถามว่ามันแรงไหมกู ถามมันไม่แรงเลยมั้ยสำหรับผมคิดว่ามันไม่แรงนะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างจะไม่ได้โหดอะไรมากมายแต่พี่ก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดละกันกูมีดาบเพิงฟึบเอ้าไม่โดนแม่งอุ๊ยนี่ไงเป็นไงล่ะฮึเป็นไงผมไม่รู้ว่าคนนี้ไก่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ยังมันจะหนีไปไหนนะจับเอาปึ๊บตายโอ้โหตายครับแต่ไม่ได้ค่าหัว คือผมค่าหัวไม่ได้ค่าหัวดีค่าหัวผม2.4 ล้านนะครับซึ่งการที่เราจะได้ค่าหัวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดต้อง2.5 ล้านขึ้นไปนะแต่นี่ผม2.4 ล้านมันคงไม่ได้หรอกเอาให้กูโดนเปิดมันเปิดกูโอ้ยทุกคนมันเปิดพี่ทุกคนมันเปิดพี่มันมีคนเปิดพี่ให้อะโหลเปิดกูบอกโอ๊ยไปไหนละเอ้าเออมันเปิดพี่เออโหโหมันใช่เปิดแสงมันโคตรโหดมันโคตรโหดเลยไปไหนละมันโคตรโหดเหรอฮะโหดมากโหดจัดโอ๊ยมันแรงจังวะเออเอาดิมึงโหดบ่มึงโหดบ่มึงโหดบ่เฮ้เออเอาดิเออเอาดิมาฮ่าฮ่าโดนคอมโบไปสิเป็นไงล่ะบักคำหน่อยเฮ เจ็บมึงจะหนีเพื่ออะไรวะผมดูทรงไอ้เหี้ยมันไม่ค่อยกล้าบวกข้างหัวทั้ง3ล้าน9ผมดูมันไม่ค่อยกล้าไฟเลยมันแบบมันหนีอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันจะหนีอีกแล้วทุกคนดูดิเฮ้ยสมเพชว่ะข้างหัวทั้ง3ล้านปะโอ้โหโอ้โห3ล้านเข้าหัว3ล้านหนี2ล้าน4โอ้โหกูปวดหัวเลยแม่งในเกมบ็อกฟุตมันมีอะไรแบบแปลกๆมากเลยครับตอนเนี้ยอ๋อโรงงานเกิดอ๋อโอเคนายเราโทษทีเรานึกว่านายจะบวกกับเราไงแต่นายไปตีโรงงานปะโถเอ้ยเอาด้วยเลยมาซันแจมด้วยเลยมาเป็นไงไอ้ซันมันแจมด้วยเลยแตกโอเคโอ้โห5ล้านโอ้ย 5,000 เอ้าผมยังได้เข้าหัวแล้ววะเนี่ยเอาไปกินบังกินกี่ถึงจะไม่สร้างดาเมจแต่เราก็กูทำอะไรเนี่ยมันไม่สร้างดาเมจนี่วะไอ้ชิบหาย
อืมอู้เจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดเอามีคนตายเฮ้ยคุณหมอเอาตายหนึ่งแตกเลยโอ้โหไอ้โคสัตว์ไอ้สัตว์โคตรโหดเลยโอเคตอนนั้นก็คงไม่มีใครบวกนะครับดูทรงโอ้ยทรงไม่มีใครแล้วเอ้ยคนข้างในมึงเข้าไปทำไมวะออกมาดิไอ้มีคนบวกข้างในเอ้ยมีคนบวกไอ้สันมันมาแล้วไอ้สันมันแจมด้วยเลยไอ้สันมันแจมด้วยไอ้สันมันแจมด้วยละเอ้ยฮัลโหลอู้3,900อยู่คนนี้3,900ทำไมอ่ะ3,900ได้ทำไมอ่ะเอ้ย2,400,000ทำไมหรอข้าวหัวน้อยได้ทำไมข้าวหัวน้อยได้ทำไมล่ะโอ้ยสกิลว้าวอีกแล้วกูแม่งเออครั้งนี้ไม่ว้าวอ่ะเอาดีมะทำไมทำไรอ่ะฮะทำไรอ่ะฮะทำไรอ่ะเคยเจอไหมปานเพิงอ่ะปานเพิงอ่ะฮึปานเพิงบอกว่าปานเพิงแหละเออปานเพิงอ่ะเคยเจอบอกปานเพิงเคยเจอปานเพิงบอกกูมาผิดเกมเฮ้ยมันจะตายแล้วเอ้ยคือเตว่ามันจะตายไม่ตายสักทีละเฮ้ยหนีดูดิมันหนีเฮ้ยข้าวหัวต้องเยอะหนีได้ไงวะเพื่อนมันมาช่วยโอ้โหเพื่อนมันมาช่วยอะไรวะหนีเพื่อเออเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งไอ้เหี้ยกูจะตายเอ้ากูตายไอ้เหี้ยทำไมมันโหดจังดาเมจมันแรงจังว่าผลแสงมึงอ่ะเฮ้ยดูดิแม่งกูทุกคนกูตายกูว่ากับมันมันจะตายแหละไม่ตายแหละดูมันบอกอีซี่โอ้โหกูร้อนเองกูมาเกณฑ์เขากูร้อนเองคืออะไรกูก็งงมันใช่อ่ะทุกคนฮะมันใช่อ่ะเมื่อกี้นี่เฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่มั้งก็เห็นอยู่อ่ะถามแล้วแหละว่าใช่ไหมปะโทไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยเดี๋ยวมันลุมกูดิว่าเฮ้ยมันโคตรจะไปมันลุมกูออกมาละอะจุกูเฮ้ยมันจะหนีไปไหนวะคนเนี้ยหนีต่อไปไม่ต้องบอกมึงละมันขี้หนีอ่ะทุกคนคนเศร้าอ่ะ3,900,000คนขี้หนีเลยเดินบอกคนบอกกับกูอีซี่แล้วมึงหนีเพื่ออะไรวะฮะอดีตตรงนี้พื้นที่ไม่จำกัดอะกูบอกอะมันก็กดตีเลยมันบอกว่าอีซี่แล้วมึงหนีกูเพื่ออะไรนี่มึงดูคนจริงเขาไม่หนีกันหรอกนี่คนจริงเขาไม่หนีกันนี่คนจริงเขาบอกกันเลยซึ่งหน้าไอ้มึงจะมาเชือกเพื่ออะไรอะโอ้ยใจเอ้ยอะมันลาดกูไอ้แก่มันลาดผมทุกคนไอ้แก่มันลาดผมเฮ้ยแก่มันลาดผมเฮ้ยเกิดไปเพราะไอ้แก่อะไรอะใช้สกิลฉันไม่โดนเลยก็แต่มันลาดคนอื่นเขาเถื่ออะไรวะโดนฉีบไปหนึ่งทีโถ่ไก่เอ้ยมันรัดกูมึงไม่มีปัญญาจะฆ่าหรอกกูถามมึงจริงเหรอไก่โดนฉีบไปหนึ่งทีทำไมไก่น้อยอะไรอะอะไรสกิลอะไรของคุณอะอุโดนเฉยโดนได้ไงวะเอ้าอ
อมันลุมกูทุกคนไอ้เรียกเพื่อนมาลุมกูเจ๊เจ๊ดูดิมันลุมผมอ่ะโอ้ไม่สันไม่ไหวละไอ้สันไม่ไหวละดูดิเอามันลุมโอ้โหจะบอกว่ากูร้องลุมมันลุมกูจริงๆนี่ดูทั้งสึนามิทั้งฝนแสงไม่ได้รำคาญแต่กูรำคาญให้ผลแสงแต่ไม่ใช่สกิลไม่โดนมันยังจะใช้อะทุกคนกูรำคาญไม่ใช่ป่ะไอ้รู้แต่มันไม่บวกกันนะไอ้พวกไก่นี่นี่ไงเพื่ออะไรอะให้ไก่ฮึเอ้าโอเคมันบวกกันละกูไปนะครับซึนามิมากูวิ่งนี่เกิดไปปะวะซึนามิมาทำไมอะเอ้ยโอ้โหอะไรทำอะไรเป็นไรอะไรอะไรของมึงอะไรคุณกงมีสกิลไม่โดนยังจะใช้ประโทไอ้ไก่เอ้ยทุกคนถ้าทุกคนมาบอกว่ามันไก่กดไลค์มาครับแต่มันก็โหดอยู่หรอกข้าหัวสามล้านเก้ากูสองล้านสี่ไม่โดนไปหนึ่งทีเอาผลเกิดโอเคครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคือผมพยายามสู้ได้เลยครับแต่ซึ่งดาบมันไม่เหมาะกัน PVP ก็พูดเถอะสกิลมันค่อนข้างที่จะระยะแบบไก่กาครับดูดิเนี่ยแค่เนี้ยสกิลมันหลบง่ายมากครับทุกคนดาบที่แบบไม่ค่อยจะโหดสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับใครที่ที่นี่อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่ผมพยายามเอนเตอร์เทนสุดๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฝันดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับ